ปัญญาปันสุขนะคุณทวดค่ะคุณทวดนี่ไม่ใช่คนธรรมดานะคุณทวดนี่ต่อสู้แล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแล้วใช่ไหมครับทำเพื่อหลานค่ะเพื่อครอบครัวค่ะก็เลยมีกำลังใจมาถึงตรงนี้เอางั้นลองสมมติดูนะอันนี้เป็นกับข้าวอันนี้อะไรครับอันนี้ผัดหน่อไม้กับเครื่องในไก่ค่ะอันนี้เป็นอย่างนี้ให้เห็นนะอันนี้อะไรครับอันนี้ผัดกะเพราหมูค่ะตักใส่กล่องนี่ค่ะกล่องอย่างนี้แล้วกับข้าวอย่างนี้แล้วนะฮะอ่ะแล้วไอ้กล่องอีกช่องกว้างนั้นเป็นอะไรล่ะอันนี้ไว้ใส่น้ำปลาค่ะโอ้พอดีเลยละอย่างนี้ละกันงั้นวันนี้คุณทวดกล่องข้าวแล้วก็มีกับข้าวอย่างนี้มีไข่อยู่ตรงนู้นเนาะทำไข่เจียว1ค่ะนะปิดไปในกับข้าวกับกล่องหนึ่งนะและอีกกล่องหนึ่งทำไข่ดาวจะทำอะไรก่อนก็ได้คนละกล่องนะครับทำแล้วปิดนะครับปิดเลยโอเคนะเอางั้นคุณทวดเช็คก่อนว่าไฟพอน้ำมันได้หรือยังพร้อมหรือยังได้แล้วค่ะพอได้นะเอาเช็คของทุกอย่างนะจำได้ไหมไข่อะไรหนึ่งไข่อะไรหนึ่งครับไข่ดาวไข่เจียวค่ะเออทีนี้มันเนี่ยอยู่ดีๆทำเนี่ยตามเวลาของเราเนี่ยยังไงก็ได้ใช่ไหมครับแต่ชีวิตเรามันลำบากเจออะไรสู้มาขนาดนี้ขอจับเวลาหน่อยนะคุณทวดเอาสักกี่นาที5นาทีไหมหรือ3นาทีพอก็ได้ค่ะนาทีเดียวไหวไหมนาทีเดียวโอ้โหคิดแล้วครับอ้าวคุณลูกสาวนาทีเดียวไหวไหมสำหรับคุณทวดตอนนี้แม่สู้นะนาทีเดียวโอ้สู้ยาสีเยี่ยมได้ไหมครับไตเติ้ลไหวไหมฮะกล้าสู้สู้นะสู้นะเอาสู้สู้สู้ครับโอ้สู้ครับสู้นะสู้เอาสู้นะสู้จ้าสู้เอาพร้อมนะคุณนุ้ยได้ให้หยิบไข่ขึ้นมา1ใบก่อนได้เลยครับพร้อมนะ1นาทีครับไปเลยครับเอาแล้วนะฮะดูนะครับอื้อหือเคาะโอ้โหยังไม่ออกเลยนะเอาไปแล้วยังไงต่อครับแล้ว76นะฮะเพราะฉะนั้นคุณทวดนี่จะทําเร็วก็ไม่ได้นะก็ตามวัยนะครับโอ้หยิบไข่มาอีกใบรอแล้วครับตอกเลยนะฮะอย่างนี้เลยฮะโอ้โหต้องมาดูน้ำมันด้วยนะฮะรีบเลยนะคุณทวดเร็วเอาตอนนี้ไข่เจียวครับไข่เจียวจะเสียเวลาคนนี่นะฮะเทแล้วครับแล้วจะเป็นไข่เจียวยังไงลองดูวิธีนะครับโอ้โหเหลืองสวยครับมีขาวๆด้วยโอ้เร็วเร็วคุณทวดยกมาแล้วใส่แล้วยังมาปิดอีกด้วยมาปิดด้วยปิดฝาปิดฝาเร็วปิดฝาแล้วๆอีกฝั่งนึงติดยุบไม่ละโอ้โหคุณทวดสวยมากเลยนะท่านผู้ชมเวลามีข้าวมีกับข้าวแล้วมีไข่เนี่ย25บาทนะคุณทวดนะตะกี้มันเกิดอะไรขึ้นคุณลูกสาวลุ้นไหมฮะลุ้นค่ะลุ้นเนอะโอ้โหไข่ดาวก็ต้องให้มันสุกสวยๆใช่ไหมฮะค่ะมันไปเร่งก็ไม่ได้ใช่ไหมครับค่ะเขาต้องเอาน้ำมันเนี่ยเขาเลยราดเนื้อต้องให้สุกหน่อยโอ้รู้ไหมฮะเวลาเดินอยู่แล้วมันไม่หมดเวลามันจะทันเวลาเหรอตอนนั้นนะฮะก็ต้องรีบค่ะทีนี้มันไม่เร็วเหมือนอย่างใจเราคิดนะคะนั่นน่ะสิแล้วก็ยังทนได้เนาะจ้าก็ต้องทนโอ้โหทำใจต้องทำใจค่ะโอ้โหใครเขามาทำใจเลยเขาให้1นาทีค่ะดูแล้วยังไม่รู้ผลเลยว่าได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้นี่แปลว่าทั้งหมดนี่ก็ไม่ได้แต่ว่า1นาทีใช้เวลาไปรู้ไหมเท่าไหร่พอดีเลย1นาทีทำได้เก่งมากเลยเนื้อสุดยอดไปเลยครับคุณทวดสามารถพิชิตภารกิจของเราจนเอาของปันสุกกลับบ้านไปได้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆนะครับจากนี้ก็ขอให้คุณทวดและครอบครัวได้พบแต่ความสุขนะครับวันนี้ได้ของปัญญาปันสุขแล้วแม่ก็มีความสุขทุกๆวันจ้ะรัตนาจะช่วยแม่ขายของทุกวันนะจ้ะเราจะมีความสุขค้าขายร่ำรวยกันค่ะทั้งน้องไตเติ้ลก็จะอยู่ดีด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคุณทวดนะจะได้ส่งอย่างที่บอกว่าเราจะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นนะฮะมูลนิธิเวิร์คพอยต์นะฮะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารเด็กสมบูรณ์เข้าวรรณภพต่างๆเหล่านี้ท่านผู้ชมนะก็ทําบุญมาเรื่อยๆนะมาร่วมปันสุขกันนะฮะปันสุขให้เลยนะครับประมาณ 100,000 ขอบคุณมากเลยค่ะแล้วหวังว่าลูกค้าจะมาอุดหนุนครับของคุณทวดกฤษณานะคุณยายรัตนาเยอะๆเพื่อพลังไปถึงน้องไตเติ้ลนี้อุดหนุนกันเยอะๆนะครับลาท่านผู้ชมนะทุกวันอย่างนี้นะปัญญาเป็นสุขนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ
ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างทุกบริษัทเลยนะคะที่มาให้